สวัสดีครับครูบูมครับจากโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้านะครับเพื่อนๆที่อยากเรียนดำน้ำที่อีสานตอนเหนือนะครับอุดรหนองคายขอนแก่นหนองบัวลำพูแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ใกล้เคียงแถวนี้นะครับสามารถมาเรียนดำน้ำกับครูบูมได้เลยนะครับเมื่อปีที่แล้วครับเคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของอาการสควีดขนาดที่เราดำน้ำไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเพื่อนๆถามมาตลอดเวลาเลยนะครับว่าอาการสควีดเนี่ยที่เกิดจากการที่แว่นมันดูดลูกตาเรามากเกินไปนะหรือว่าการที่เราเจ็บหูขนาดดำน้ำเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยไม่ได้อธิบายละเอียดนะฮะอธิบายแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหานะครับดังนั้นครับวันนี้จะขออธิบายให้ละเอียดมากขึ้นครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงอาการสควีดเนี่ยเกิดขึ้นขณะที่เราดำน้ำลงนะครับขณะที่เราดำน้ำลงนะหรือเครื่องบินเราเนี่ยครับกำลังลงนะครับพูดง่ายครับอะไรก็ตามที่เปลี่ยนความกดดันครับจากความกดดัน1ไปอีกความกดดัน1นะครับเกิดขึ้นเมื่อเราลงจากที่สูงซึ่งใต้น้ำครับ water pressure ครับหรือแรงกดของน้ำเนี่ยมันมีมากกว่าอากาศถึง800เท่านะครับมันเยอะมากๆเลยนะนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้ขณะที่เราดำน้ำครับจึงเกิดอาการเจ็บหูนะครับหรือว่าแว่นดูดลูกตาหรือรัดสายตามากเกินไปนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เพื่อนๆถามมาคือสามารถใส่แว่นก็อกเกิลนะหรือแว่นว่ายน้ำเนี่ยลงไปดำน้ำลึกได้หรือไม่นะครับบอกเลยครับว่าไม่ได้นะอันตรายมากๆนะครับเนื่องจากว่าแว่นก็อกเกิลเนี่ยมันใส่แต่ที่ลูกตานะครับเมื่อเราดำน้ำลึกลงไปครับไอ้ตัวแว่นก็อกเกิลเนี่ยอากาศที่อยู่ภายในครับจะเกิดการหดตัวครับแล้วก็จะเกิดแรงดูดนะซึ่งสามารถดูดตาของเราเนี่ยนะครับเส้นเลือดฝอยต่างๆมันแตกครับหรือถ้าเลวร้ายมากๆลงไปลึกมากๆเนี่ยสามารถดูดลูกตาเราออกมาข้างนอกนะอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะนะครับซึ่งอันตรายมากๆเลยดังนั้นแว่นก็อกเกิลใส่ดำน้ำไม่ได้นะครับแว่นที่เหมาะสมกับการดำน้ำครับคือแว่นที่เป็นพ็อกเก็ตโนสนะครับมีปิดลงมาถึงจมูกหรือจะเต็มหน้าอันนี้ก็ใช้งานได้ครับเนื่องจากว่าขณะที่เราดำน้ำแล้วมีแรงเวทข้ามหรือแรงดูดจากการที่อากาศหดตัวคุณสามารถเติมอากาศเข้าไปในหน้ากากได้โดยการหายใจออกเบาๆนะครับอากาศจะเติมเข้าไปในหน้ากากทำให้แรงดูดเนี่ยมันลดลงนะครับหรือว่าหายไปในช่วงความลึกนั้นๆส่วนอีกอาการนึงนะครับคือ ear squeeze หรือการ squeeze ที่หูนะครับเนื่องจากที่ขนาดเราดำลงนะแรงกดของน้ำเนี่ยครับมันดันอากาศที่อยู่ในช่องหูของเราครับซึ่งจะทำให้เยื่อแก้วหูของเราครับตึงตัวนะครับแล้วโค้งเข้ามาด้านในนะครับแบบโค้งๆแบบนี้นะและทำให้เรารู้สึกเจ็บแก้วหูนะฮะบางคนถามผมว่าสามารถเอาที่อุดหูที่แถมมาอะไรอย่างเงี้ยครับกับชุดดำน้ำบางอย่างนะผมไม่เข้าใจว่าเขาแถมมาทำไมนะอุปกรณ์อุดหูไม่สามารถใช้ใต้น้ำลึกได้นะครับอย่าเอาไปใส่นะเพราะว่าเวลามันเข้าไปเนี่ยแรงกดน้ำสามารถดันไอ้ที่จุกอุดหูเนี่ยให้ดันลึกเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะเอาไม่ออกมันจะยิ่งอันตรายนะครับดังนั้นเนี่ยผมเคยสอนไปแล้วนะวิธีการเคลียร์หู3แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการกลืนน้ำลายการขยับกรามนะครับแล้วก็ที่ได้ผลที่สุดก็คือการทำไวสาว่านะครับคือบีบจมูกและหายใจออกแค่นั้นเองนะครับที่เคยสอนไปคลิปวิดีโอที่แล้วใครยังไม่ได้ดูนะสามารถไปดูจากคลิปก่อนหน้าที่เคยลงไว้ได้เลยนะครับดังนั้นนะครับที่อุดหูใส่ดำน้ำลึกไม่ได้นะครับอันตรายนะรวมถึงแว่นก็อกเกิลใส่ดำน้ำลึกไม่ได้นะครับสำหรับการดำน้ำลึกครับบางคนบอกว่ากลัวนะดำน้ำแล้วรู้สึกกลัวน้ำเข้าหูไม่ชอบเลยที่น้ำเข้าหูต้องบอกก่อนนะครับว่าเราดำน้ำเนี่ยพอเราเข้าไปอยู่ในน้ำแล้วยังไงก็ตามครับน้ำมันต้องเข้าหูนะเพราะเราอยู่ใต้น้ำนะครับการที่จะป้องกันน้ำไม่ให้เข้าหูเนี่ยเป็นเรื่องที่สำหรับผมนะผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะหรือใครมีวิธีอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับและอุบัติเหตุในการดำน้ำต่างๆครับคุณจะไม่เกิดขึ้นครับถ้าคุณเรียนดำน้ำอย่างปลอดภัยนะครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันพุธนะครับสำหรับคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับดำน้ำแบบนี้ครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับขอบคุณครับที่ติดตามชมบ๊ายบายครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ